ระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่19ภาคปฐมเทศนาตอนที่11โดยอาจารย์สุรีมีผลกิจเรื่องโปรดอารวกะยักษ์ในพรรษาที่16พระบรมศาสดาไปประทับจำพรรษาณอาคาลวะเจดีเมืองอารวีโดยประสงค์จะไปโปรดอารวกะยักษ์ได้เสด็จดำเนินไปยังที่พำนักของอารวกะขณะนั้นยักษ์คทรพะซึ่งเฝ้าประตูอยู่เห็นพระพุทธองค์จึงทูลนิมนต์เข้าไปภายในสำนักให้ประทับนั่งบนบัลลังก์ของอารวกะยักษ์แล้วจึงไปแจ้งให้อารวกะยักษ์ได้ทราบอารวกะยักษ์โกรธมากรีบกลับมายังสำนักของตนพยายามเชิญให้พระพุทธองค์ลงจากบัลลังก์แต่ไม่ว่าจะทำประการใดก็ไม่สำเร็จอารวกะจึงเชิญให้พระบรมศาสดาออกไปจากสำนักแล้วเชิญให้กลับเข้ามาถึง3ครั้งพระองค์ก็ปฏิบัติตามทั้ง3ครั้งแต่ครั้งที่4พระองค์ทรงปฏิเสธอารวกะยักษ์กราบทูลว่าดูก่อนสมณะข้าพเจ้าจะถามปัญหาแก่ท่านถ้าท่านไม่พยากรณ์แก่ข้าพเจ้าแล้วไซข้าพเจ้าจะควักหัวใจของท่านออกโยนทิ้งหรือจะจับเท้าทั้งสองของท่านแล้วโยนไปยังที่ฝั่งแม่น้ำคงคาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าท่านหวังจะถามปัญหาใดเล่าก็จงถามมาเถิดอารวกะยักษ์จึงทูลถามปัญหาที่บิดาของตนได้เคยทูลถามครั้งพระกัสสปะพุทธเจ้าและพระกัสสปะพุทธเจ้าได้ตอบไว้แล้วตั้งแต่อดีตซึ่งข้อความนั้นอารวกะได้จารึกไว้บนแผ่นทองเพื่อการลืมและเก็บรักษาไว้ในสำนักของตนตลอดมาปัญหาเหล่านั้นคืออะไรคือทรัพย์อันประเสริฐอะไรที่บุคคลประพฤติแล้วนำสุขมาให้อะไรเป็นรสอันเลิศกว่ารสทั้งหลายชีวิตเช่นใดประเสริฐสุดคนข้ามโอคะได้อย่างไรคนข้ามอันนบได้อย่างไรคนล่วงทุกข์ได้อย่างไรคนบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบปัญหาของอารวกะยักษ์ตรงกับที่พระกัสสปะพุทธเจ้าตอบไว้ทุกข้อดังนี้ศรัทธาคือทรัพย์อันประเสริฐธรรมะคือสิ่งที่ประพฤติแล้วนำสุขมาให้ความสัตย์เป็นรสเลิศกว่ารสทั้งหลายปัญญาเป็นความประเสริฐสุดของชีวิตบุคคลข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาบุคคลข้ามอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรบุคคลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเมื่อจบคำวิสัชนาของพระพุทธองค์แล้วอารวกะยักษ์ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วกราบทูลพระพุทธองค์ว่าวันนี้ข้าพระองค์ได้ทราบชัดถึงประโยชน์อันจักเป็นไปในภพหน้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงอารวีก็เพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์โดยแท้ข้าพระองค์ได้ทราบชัดถึงทักขิไณยะบุคคลผู้เลิศที่บุคคลถวายทานแล้วเป็นทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกจากนั้นอารวกะยักษ์ยังได้ทูลถามปัญหาอื่นๆอีกหลายข้อเมื่อพระบรมศาสดาทรงโปรดอารวกะยักษ์แล้วได้ประทานบาตรและจีวรไว้ในมืออารวกะยักษ์เสด็จเข้าสู่พระนครอารวีพร้อมกับอารวกะยักษ์นั้นจากขุททกนิกายสุตตนิบาตเล่ม1ภาค5หน้า438ถึง478สังยุตตนิกายสคาถวรรคหน้า423ถึง453ในครั้งนั้นทาริกาชื่อเสลาเป็นราชธิดาของพระราชากรุงอารวีได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา
พร้อมกับพระราชบิดาฟังธรรมแล้วเกิดความศรัทธาขอแสดงตนเป็นอุบาสิกาในการต่อมาเธอได้บวชในสำนักภิกษุณีทำกิจเบื้องต้นได้เจริญวิปัสสนาพิจารณาสังขารทั้งหลายไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลครั้นบรรลุพระอรหัตแล้วพระเถรีไปพำนักอยู่ในกรุงสาวัตถีวันหนึ่งเวลาปัจฉาพัทได้ออกจากกรุงสาวัตถีเข้าสู่ป่าอันธวันเพื่อพักผ่อนกลางวันนั่งอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นมารประสงค์จะกำจัดพระเถรีนั้นให้พ้นจากวิเวกจึงแปลงรูปเข้าไปหาพระเถรีแล้วกล่าวว่าท่านจงบริโภคความยินดีในกามทั้งหลายเถิดจงกลับมาเสวยความยินดีในการเล่นที่อาศัยวัตถุกามและกิเลสกามเถิดท่านยังตั้งอยู่ในปฐมวัยที่สมบูรณ์จักทำประโยชน์อะไรด้วยกายวิเวกนี้เล่าเราประพฤติพรหมจรรย์เพื่อนิพพานใดนิพพานนั้นไม่มีเลยเพราะเหตุนั้นเองเราจึงไม่ได้นิพพานทั้งยังเสื่อมจากกามโภคะอีกด้วยพระเถรีเมื่อได้ฟังดังนั้นคิดว่ามานี้มาคัดค้านพระนิพพานซึ่งประจักษ์แก่เราและยังเชื้อเชิญเราในกามทั้งหลายมานี้ช่างโง่แท้ไม่รู้ว่าเราเป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้วจึงกล่าวคาถาว่ากามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและหลาวครอบงำขันทั้งหลายของสัตว์ไว้เราไม่มีความยินดีในกามนั้นแล้วเราทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วดูก่อนมารผู้มีบาปท่านจงรู้อย่างนี้ตัวท่านถูกเรากำจัดแล้วเมื่อมารถูกพระเถรีคุกคามอย่างนี้แล้วได้อันตรธานไปในที่นั้นเองแม้พระเถรีก็พักผ่อนอยู่ในป่าอันธวันด้วยความสุขอันเกิดแต่ผลสมาบัติเวลาเย็นจึงได้กลับไปยังที่พำนักดังนี้จากขุททกนิกายเถรีคาถาเล่ม2ภาค4หน้า104ถึง110ในขณะที่พระพุทธองค์พำนักอยู่ที่อัคคาลวะเจดีเมืองอารวีทรงมีพระพุทธานุญาตในเรื่องที่เกี่ยวกับภาติกรรมคือการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ที่เลวเอาของที่ดีกว่าถวายสงฆ์หรือเอาของตนถวายสงฆ์เป็นการทดแทนที่ตนทำของสงฆ์ชำรุดเสียหายหรือรื้อของที่ชำรุดแล้วทำใหม่ให้ดีกับภิกษุทั้งหลายจากวินัยปิฎกจุลวรรคเล่ม7หน้า228ในครั้งนั้นภิกษุชาวเมืองอารวีเที่ยวขอรังไหมจากชาวบ้านมาทำสันถัดที่รองนั่งพระบรมศาสดาทรงทราบทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดทำสันถัดเจือด้วยไหมต้องอาบัตินิสักยะปาจิตตีจากวินัยปิฎกปริวานหน้า48ในสมัยนั้นพวกอุบาสกต่างพากันมาสู่อารามเพื่อฟังธรรมเมื่อพระธรรมกถึกแสดงพระธรรมจบแล้วภิกษุชั้นพระเถระกลับไปยังที่พำนักแล้วภิกษุนวกะได้พากันนอนร่วมกับอุบาสกอยู่ในศาลาที่ฟังธรรมนั้นเองภิกษุเหล่านั้นเผลอสตินอนกรนอยู่ภิกษุผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างพากันเพ่งโทษติเตียนแล้วกราบทูลเรื่องแก่พระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดนอนร่วมกับอนุปสัมบันเกินกว่า 2-3 คืนต้องอาบัติปาจิตตีจากวินัยปิฎกมหาวิพังเล่ม2หน้า 164-165 และวินัยปิฎกปริวานเล่ม8หน้า 48 ต่อมาภิกษุชาวเมืองอารวีได้ช่วยกันทำนวกรรมด้วยการขุดดินโดยขุดเองบ้างให้ผู้อื่นขุดบ้างคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนว่า
ฉะไหนพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรจึงขุดดินเพราะการขุดดินย่อมเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดขุดดินขุดเองก็ดีหรือใช้ให้คนอื่นขุดก็ดีต้องอาบัติปาจิตตีจากวินัยปิฎกมหาวิพังเล่ม2หน้า269ถึง272วินัยปิฎกปริวารเล่ม8หน้า51ขณะที่ภิกษุชาวเมืองอารวีพากันทำนวกรรมอยู่ภิกษุรูปหนึ่งตัดต้นไม้พรากภูตคามเทวดาที่สถิตอยู่ที่ต้นไม้นั้นได้อ้อนวอนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านต้องการทำที่อยู่ของท่านก็จงอย่าทำลายที่อยู่ของข้าพเจ้าเลยแต่ภิกษุนั้นไม่สนใจต่อคำอ้อนวอนของเทวดาคงตัดต้นไม้นั้นต่อไปบังเอิญมีดไปสับเอาแขนของเทวดานั้นเข้าเทวดาจึงดำริว่าเราจะฆ่าภิกษุนั้นเสียแต่คิดได้ว่าการฆ่าภิกษุไม่ควรจึงไปกราบทูลพระบรมศาสดาให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าสาธุสาธุเทวดาเธอดีนักแลที่ไม่ปลงชีวิตภิกษุนั้นเสียหากเธอกระทำลงไปเธอจะประสบบาปมากต้นไม้ต้นโน้นยังว่างอยู่เธอจงไปสถิตอยู่ณต้นไม้ต้นนั้นเถิดเพื่อจะกำจัดความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วแก่เทวดานั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าผู้ใดยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นไว้ได้ผู้นั้นดุจบุคคลที่สามารถหยุดรถที่แล่นไปอย่างรวดเร็วได้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดพรากของเขียวต้องอาบัติปาจิตตีแล้วแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายที่มาในที่นั้นโดยตรัสพระคาถาว่าภิกษุใดกำจัดความโกรธที่บังเกิดขึ้นแล้วดุจหมองูกำจัดพิษงูที่ซ่านไปด้วยโอสถผู้ที่ไม่โกรธตอบต่อผู้ที่โกรธตนชื่อว่าย่อมชนะสงครามซึ่งชนะได้แสนยากและชื่อว่าประพฤติเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นต่อมาภิกษุชาวอารวีทั้งที่รู้อยู่ว่าในน้ำมีตัวสัตว์ได้เอาน้ำนั้นมารดหญ้าบ้างรดดินบ้างรดเองบ้างให้คนอื่นรดบ้างพระศาสดาทรงสอบถามทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดรู้อยู่ว่าในน้ำมีตัวสัตว์แล้วนำไปรดดินหรือหญ้ารดเองก็ดีให้ผู้อื่นรดก็ดีต้องอาบัติปาจิตตีสมัยนั้นภิกษุในเมืองอารวีได้ทำการก่อสร้างเสนาสนะสร้างกุฏิพระศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดสร้างกุฏิเองหรือให้ผู้อื่นสร้างโดยมิให้สงฆ์แสดงพื้นที่และไม่มีชานรอบเพื่อเดินจงกรมต้องอาบัติทุกกฎจากวินัยปิฎกมหาวิพังเล่ม2หน้า351ถึง354วินัยปิฎกปริวารเล่ม8หน้า55ถึง56เรื่องกุมาริกาธิดาช่างหูวันหนึ่งพวกชาวเมืองอารวีได้ทูลนิมนต์พระพุทธองค์เพื่อถวายทานหลังภัตตกิจทรงอนุโมทนาแล้วตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายของเราแน่นอนชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตของเราไม่เที่ยงความตายเที่ยงผู้ที่เจริญมรณสติย่อมไม่กลัวความตายเหมือนบุรุษผู้ไม่กลัวอสรพิษท่านทั้งหลายพึงเจริญมรณสติอย่างนี้แลครั้งนั้นธิดาช่างหูกอายุ16ปีชาวเมืองอารวีได้ฟังแล้วคิดว่า
ธรรมดาถ้อยคำของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งสิ้นนางจึงเจริญมรณสติอย่างเดียวทั้งกลางวันและกลางคืนตั้งแต่นั้นตลอดมาอีก3ปีต่อมาหลังจากออกพรรษาที่18แล้วพระพุทธองค์เสด็จมาเมืองอารวีอีกเป็นครั้งที่2เพื่อโปรดธิดาช่างหูเนื่องจากทรงทราบในข่ายพระญาณว่าบัดนี้กุมาริกานี้ได้เจริญมรณสติมาแล้ว3ปีนับตั้งแต่ได้ฟังพระธรรมเทศนาที่เมืองอารวีในคราวที่พระองค์เสด็จมาจำพรรษาที่16พระพุทธองค์ทรงทราบว่าเมื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดกุมาริกานี้เทศนานั้นจะเป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นจำนวนมากจึงพาภิกษุ500รูปเสด็จมายังเมืองอารวีอีกเป็นครั้งที่2ชุมชนชาวเมืองอารวีเมื่อทราบข่าวการเสด็จมาของพระพุทธองค์พากันมาทูลอาราธนาเพื่อถวายภัตตาหารแก่พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ธิดาช่างหูกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นและได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาอีกครั้งบังเอิญบิดาได้สั่งให้นางกรอได้เพื่อจะทอผ้าให้เสร็จในวันนั้นนางจึงตัดสินใจว่าจะกรอได้ให้บิดาเสร็จเสียก่อนแล้วจึงจะไปฟังธรรมหลังจากถวายภัตตาหารแด่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์แล้วชนชาวเมืองอารวีก็รออยู่เพื่อจะรับการอนุโมทนาแต่พระพุทธองค์ทรงประทับนิ่งเฉยด้วยดำริว่าเราตั้งใจจะมาโปรดนางกุมาริกาจึงสมควรรออยู่ก่อนเมื่อนางกรอได้เสร็จแล้วจึงนำได้ที่กรอแล้วจากไปส่งให้บิดาที่โรงหูทางที่ไปนั้นต้องผ่านสถานที่ที่พระบรมศาสดาทรงประทับท่ามกลางเหล่าบริษัทที่กำลังนั่งรอฟังพระธรรมเทศนาอยู่นางได้แลเห็นพระบรมศาสดาทอดพระเนตรมาที่นางจึงวางกระเช้าได้ลงแล้วเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งมีคำถามว่าเพราะเหตุใดพระบรมศาสดาจึงรอคอยการมาของกุมาริกานั้นได้ยินว่าพระพุทธองค์ทรงทราบว่าในวันนั้นกุมาริกาเมื่อไปจากที่นี้แล้วจักถึงแก่กาละและจักเป็นผู้มีคติไม่แน่นอนแต่ถ้านางได้ฟังพระธรรมเทศนาก่อนบรรลุโสดาปัตติผลแล้วจึงไปนางจักเป็นผู้ที่มีคติแน่นอนจักได้ไปเกิดในดุสิตวิมานขณะที่กุมาริกานั้นเข้ามาเฝ้าถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์ตรัสถามนางว่าเธอมาจากไหนกุมาริกาทูลตอบว่าหม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าเธอจากไปที่ไหนกุมาริกาตอบว่าหม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสถามอีกว่าเธอไม่ทราบหรือกุมาริกาทูลตอบว่าหม่อมฉันทราบพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าเธอทราบหรือกุมาริกาทูลว่าหม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าข้าประชาชนในที่ชุมนุมนั้นต่างกล่าวกันว่าธิดาหูคนนี้ช่างเจรจาเล่นลิ้นกับพระพุทธองค์แต่พระศาสดาประสงค์จะให้ชนทั้งหลายเข้าใจนางกุมาริกานั้นจึงตรัสถามนางอีกว่าเมื่อเราถามเธอว่ามาจากไหนเพราะเหตุใดเธอจึงตอบว่าไม่ทราบนางกราบทูลว่าหม่อมฉันเข้าใจว่าพระองค์ตรัสถามด้วยอำนาจปฏิสนธิว่ามาจากไหนหม่อมฉันไม่ทราบว่ามาจากนรกหรือเทวโลกหม่อมฉันจึงตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสถามอีกว่าเมื่อเราถามเธอว่าเธอจะไปไหนแล้วเหตุใดเธอจึงตอบว่าไม่ทราบนางกราบทูลว่า
หม่อมฉันเข้าใจว่าพระองค์ตรัสถามด้วยอำนาจจุติว่าจากไปไหนหม่อมฉันไม่ทราบว่าจากไปนรกหรือเทวโลกหม่อมฉันจึงทูลตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสถามอีกว่าก็เมื่อเราถามเธอว่าเธอไม่ทราบหรือเหตุใดเธอจึงกลับตอบว่าทราบเล่านางกราบทูลว่าหม่อมฉันย่อมทราบภาวะด้วยอำนาจแห่งมรณะว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตายแน่นอนหม่อมฉันจึงทูลว่าทราบพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสถามอีกว่าก็เมื่อเราถามเธอว่าเธอทราบหรือเหตุใดเธอจึงตอบว่าไม่ทราบนางกราบทูลว่าหม่อมฉันทราบแต่ภาวะคือความตายแต่ไม่ทราบถึงการมรณะว่าหม่อมฉันจักตายในเวลาใดวันนี้หรือพรุ่งนี้หม่อมฉันจึงกราบทูลว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าข้าพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาปัญหาที่กุมาริกาวิสัชนาแล้วว่าดีแล้วดีแล้วทาริกานี้เป็นบัณฑิตจงจำไว้ว่าชนเหล่าใดไม่มีปัญญาชนเหล่านั้นเป็นประดุจคนที่มีจักษุบอดแล้วตรัสพระคาถาว่าโลกนี้มืดโลกนี้น้อยคนนักจักเห็นแจ้งน้อยคนที่จะไปสู่สวรรค์ดุจนกติดข่ายน้อยตัวนักที่จักหลุดจากข่ายฉะนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนากุมาริกานั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็รีบถือกระเช้าได้หลอดไปสู่โรงหูของบิดาแต่บิดาเมื่อเห็นนางก็โกรธว่านางมาช้านักจึงพุ่งกระสวยไปโดนนางกระสวยนั้นพุ่งไปทิ่มที่ท้องของนางกุมาริกานั้นสิ้นชีวิตณที่นั้นเองนางกุมาริกาได้ไปบังเกิดแล้วในสวรรค์ชั้นดุสิตช่างหูกผู้บิดาเสียใจมากคิดว่าชนทั้งหลายจะเข้าใจว่าเราฆ่าธิดาแม้พระราชาก็จะพึงลงอาชญาแก่เราอย่างหนักจึงหลบหนีไปพำนักอยู่ในป่ากับภิกษุทั้งหลายขอบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาภิกษุเหล่านั้นเป็นทั้งอุปัชฌาย์และอาจารย์ให้เรียนกรรมฐานหมวด5บำเพ็ญเพียรไม่นานก็บรรลุอรหัตผลต่อมาในวันมหาปวารณาภิกษุทั้งหมดได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์ที่อารวีด้วยคิดว่าจากปวารณาวิสุทธิปวารณาชาวเมืองอารวีเห็นภิกษุผู้บิดานางทาริกานั้นพากันกล่าวเสียดสีว่าท่านฆ่าธิดาแล้วบัดนี้จะมาเพื่อฆ่าใครอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุนี้มิได้ฆ่าธิดาธิดานั้นตายตามกรรมของตนเพื่อจะประกาศความที่ภิกษุช่างหูกนั้นเป็นพระขีณาสพแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสมุนิสูตรเพื่อแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าผู้ใดสำรวมตนด้วยการสำรวมศีลในกายทวารวจีทวารและมโนทวารย่อมไม่ทำบาปแม้ในการไหนไหนเพราะมีจิตห่างจากบาปด้วยวิรัติอันยอดเยี่ยมภิกษุนี้เป็นขีณาสพไม่โกรธง่ายไม่สมควรกล่าวร้ายและเบียดเบียนเธอด้วยกายหรือวาจาภิกษุนี้เป็นบุคคลพึงเคารพนบนอบโดยแท้จากขุททกนิกายธรรมบทเล่ม1ภาค2ตอน3หน้า245ถึง252เรื่องอริยทรัพย์7ประการสมัยที่พระพุทธองค์ประทับที่อัคคาลวะเจดีย์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเธอจงทรงจำหัตถกะอุบาสกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา7ประการคือเป็นผู้มีศรัทธา1มีศีล1เป็นพหูสูตร1มีจาคะ1มีปัญญา1มีหิริ1มีโอตตัปปะ1
ครั้นดำรัสดังนี้แล้วเสด็จจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารเช้าวันรุ่งขึ้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตอย่างนิเวศของหัตถกะอุบาสกกล่าวกับอุบาสกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญว่าท่านเป็นผู้ที่ประกอบด้วยธรรม7ประการที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาหัตถกะอุบาสกได้ถามภิกษุนั้นว่าคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาวไม่มีตำแหน่งที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์นี้หรือภิกษุนั้นตอบว่าไม่มีหรอกท่านผู้มีอายุเมื่อภิกษุนั้นกลับจากบิณฑบาตหลังพัดแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าถูกแล้วอุบาสกนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอริยทรัพย์7ประการแต่เธอเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยไม่ปรารถนาให้คนอื่นรู้กุศลธรรมที่มีอยู่ในตนหัตถกะอุบาสกพร้อมด้วยบริวาร500คนได้เข้าไปเฝ้าอย่างที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระพุทธองค์ทรงปฏิสันถารแล้วตรัสถามว่าหัตถกะเธอมีบริวารมากมายเช่นนี้เธอสงเคราะห์กันอย่างไรหัตถกะอุบาสกได้กราบทูลว่าข้าพระองค์สงเคราะห์บริวารเหล่านี้ด้วยสังคหวัตถุ4ประการคือสงเคราะห์ด้วยทาน1สงเคราะห์ด้วยวาจา1ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์1ด้วยการวางตัวบุคคลเสมอกันในบุคคลที่สมควร1ต่อมาภายหลังขณะที่พระบรมศาสดาประทับณพระเชตวันวิหารทรงสรรเสริญหัตถกะอุบาสกว่าเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสกผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ4จากอังคุตตรนิกายติกานิบาตเล่ม1ภาค3หน้า142ถึง147เรื่องหัตถกะราชกุมารหลังออกพรรษาแล้วพระพุทธองค์เสด็จจาริกไปยังกรุงราชคฤห์ระหว่างทางประทับนั่งอยู่บนอาสนะใบไม้ที่ร่วงลงมากองมากมายอยู่ในป่าประดู่ลายข้างทางโคณสิงสปาวันใกล้เมืองอารวีขณะนั้นหัตถกะราชกุมารโอรสของพระราชาแห่งเมืองอารวีพร้อมด้วยราชบริพาร500คนห้อมล้อมกำลังเดินเที่ยวเล่นเห็นพระพุทธองค์ประทับอยู่ณที่นั้นจึงเข้าไปถวายบังคมแล้วกราบทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าราตรีฤดูเหมันนั้นหนาวเป็นคราวหิมะตกพื้นดินก็เป็นรอยโคขรุขระใบต้นไม้ก็โปร่งผ้ากาสาวะก็เย็นทั้งลมหนาวก็พัดมาตถาคตยังบรรทมเป็นสุขอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าตถาคตนอนเป็นสุขเพราะความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากราคะโทสะโมหะตถาคตละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงนอนเป็นสุขแล้วตรัสว่าผู้ดับกิเลสได้แล้วเป็นผู้ที่ไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลายเป็นผู้เยือกเย็นหมดตัณหาตัดเครื่องข้องทั้งปวงถึงความสงบใจย่อมอยู่สบายเป็นสุขทุกเมื่อครั้นพระพุทธองค์แสดงธรรมโปรดดังนี้แล้วหัตถกะราชกุมารได้บรรลุพระอนาคามิผลจากอังคุตตรนิกายติกานิบาตเล่ม1ภาค3หน้า142ถึง147เรื่องทรงโปรดบุรุษเข็นใจจากนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดบุรุษเข็นใจผู้หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองอารวีกำลังไปตามโคที่หนีไปเช้าวันนั้นชาวเมืองอารวีได้ทำการถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์หลังภัตตกิจแล้วได้เวลาที่ควรจะอนุโมทนาพระพุทธองค์ยังทรงนิ่งเฉยอยู่
เพราะคอยการมาของบุรุษเข็นใจนั้นเนื่องจากทรงทราบถึงความพร้อมแห่งอุปนิสัยที่บุรุษเข็นใจผู้นั้นจะได้บรรลุธรรมเมื่อบุรุษนั้นได้โคมาแล้วคิดว่าแม้เราจะไม่มีสิ่งใดที่จะถวายก็ขอเพียงได้ถวายบังคมพระบรมศาสดาก็พอแล้วจึงมุ่งหน้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระบรมศาสดาได้ตรัสถามผู้ที่ถวายทานว่ายังมีอาหารใดเหลืออยู่บ้างทรงทราบว่ายังพอมีเหลืออยู่บ้างจึงรับสั่งว่าพวกท่านจงนำอาหารนั้นมาเลี้ยงดูชายผู้นี้เถิดหลังจากบุรุษนั้นบริโภคเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ตรัสอนุปุพพิกถาทรงแสดงอริยสัจสี่แก่ชนทั้งหลายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาบุรุษนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาแก่มหาชนแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบความตามเป็นจริงแล้วพึงกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานจากนั้นพระบรมศาสดาเสด็จจาริกต่อไปยังกรุงราชคฤห์จากขุททกนิกายธรรมบทเล่ม1ภาค1ตอน3หน้า373ถึง376เรื่องพระมหากัสสปะอาพาธสมัยนั้นท่านพระมหากัสสปะอาพาธหนักพำนักอยู่ที่ถ้ำปิพลิในเวลาเย็นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากที่พักกลางวันได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะตรัสถามว่ากัสสปะเธอพอทนได้อยู่หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาของเธอสางลงไม่กำเริบหรือพระมหากัสสปะได้กราบทูลว่าข้าพระองค์ทนไม่ได้ข้าพระองค์มีทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าอันกำเริบไม่สางลงเลยพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสว่ากัสสปะโพชฌงค์เจ็ดได้แก่ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือสติสัมโพชฌงค์ความระลึกได้สำนึกพร้อมอยู่ใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับเรื่องหนึ่งธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ความสอดส่องสืบค้นธรรมหนึ่งวิริยะสัมโพชฌงค์ความภาคเพียรหนึ่งปิติสัมโพชฌงค์ความเอิบอิ่มใจหนึ่งปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ความสงบเย็นกายและใจหนึ่งสมาธิสัมโพชฌงค์ความมีใจตั้งมั่นจิตแน่วแน่ในอารมณ์หนึ่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นตามเป็นจริงหนึ่งโพชฌงค์อันเรากล่าวไว้ชอบแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานพระมหากัสสปะฟังแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพชฌงค์ดีแท้โพชฌงค์ดีแท้พระพุทธเจ้าข้าพระเถระเพลิดเพลินภาสิทธิ์ของพระพุทธองค์ได้หายขาดจากอาพาธนั้นแล้วด้วยการเจริญโพชฌงค์เจ็ดนั้นต่อมาเมื่อพระมหากัสสปะหายจากอาพาธแล้วได้เข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ท้าวสักกะจึงมีพระดำรัสแก่นางอับสร500ว่าพวกเธอจงไปถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระผู้เป็นเจ้ามหากัสสปะเถิดด้วยดำริว่าหากพระเถระรับบิณฑบาตจากมือของนางอับสรแม้แต่เพียงคนเดียวสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกนางตลอดกาลนานเหล่านางอับสรจึงเตรียมบิณฑบาต500ที่ใส่ภาชนะทองไปยืนรออยู่ระหว่างทางที่พระเถระจะผ่านมาเมื่อพระเถระมาถึงนางจึงนิมนต์ว่าท่านเจ้าข้าขอท่านจงรับบิณฑบาตนี้เพื่อสงเคราะห์พวกดิฉันด้วยเถิดเจ้าข้า
พระมหากัสสปะห้ามว่าพวกเธอได้ทำบุญไว้แล้วมีโภคะมากแล้วจงหลีกไปเถิดเราจะสงเคราะห์แก่คนเข็นใจแล้วเข้าไปบิณฑบาตยังถิ่นของคนเข็นใจอันเป็นหมู่บ้านของช่างหูกในละแวกนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งณพระเวรุวันทรงรำพึงว่ากัสสปะบุตรของเราหายจากอาพาธแล้วทำอะไรหนอทรงเห็นด้วยทิพยจักษุว่าพระมหากัสสปะห้ามบิณฑบาตทิพย์อันมีสูปะพยัญชนะมากมายที่เหล่านางอับสร500นำมาถวายแต่กลับมาทำการสงเคราะห์แก่คนเข็นใจพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญในปฏิปทาอันมั่นคงในความเป็นผู้ปรารถนาน้อยของพระมหากัสสปะเถระจากสังยุตตนิกายเล่ม5ภาค1หน้า222ถึง223และขุททกนิกายอุทานเล่ม1ภาค3หน้า95ถึง103เรื่องกันทกะเทพบุตรขณะที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านมหาโมคคัลลานะเถระจาริกไปในเทวโลกได้พบกับกันทกะเทพบุตรที่ดาวดึงส์เทพบุตรนั้นเห็นพระเถระก็ดีใจรีบลงจากยานเข้าไปหาไหว้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วยืนประคองอัญชลีไว้เหนือเศียรพระเถระถามเทพบุตรถึงผลกรรมที่กระทำจึงได้ความเป็นเทพบุตรนี้กันทกะเทพบุตรกล่าวโดยย่อว่าตนคือกันทกะอัศวราชผู้เป็นสหชาติกับพระโพธิสัตว์ของพวกเราในอัตภาพติดต่อกันอัศวราชนั้นให้พระโพธิสัตว์ประทับนั่งบนหลังในสมัยออกมหาพิเนสกรมถึงฝั่งอโนมานทีในราตรีนั้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพระโพธิสัตว์รับบาจีวรที่คติการะมหาพรหมน้อมถวายพระโพธิสัตว์ทรงผนวดแล้วปล่อยให้กันทกะกลับกบิลพัทพร้อมกับนายชนะอมาตย์อัศวราชใช้ลิ้นเลียพระยุคลบาทพระโพธิสัตว์ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักลืมตาทั้งสองแลดูพระโพธิสัตว์จนสุดทัศนวิสัยที่จะเห็นได้เมื่อพระโพธิสัตว์ลับตาไปแล้วอัศวราชบังเกิดความยินดีปิติท่วมท้นคิดว่ากายเราเป็นประโยชน์มีโอกาสได้รับใช้พระมหาบุรุษแต่ก็อดกลั้นความทุกข์ไว้ไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งความภักดีอันมั่นคงที่มีต่อพระโพธิสัตว์มาหลายชาติเมื่อได้ยินว่าพระองค์ทรงผนวดเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็เกิดปิติโสมนัสอย่างยิ่งถึงแก่กาละลงในขณะนั้นไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยอานุภาพแห่งกุศลที่สำเร็จเพราะความเลื่อมใสที่กันทกะมีต่อพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นเมื่อกันทกะเทพบุตรได้กล่าวถึงกุศลกรรมแล้วได้เรียนพระมหาโมคคัลลานะเถระว่าตนเองประสงค์จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขอฝากพระมหาเถระไปกราบทูลพระพุทธองค์ด้วยว่ากันทกะขอกราบทูลถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวต่อมากันทกะเทพบุตรมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดารับฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วได้บรรลุโสดาปัตติผลกันทกะเทพบุตรถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระบรมศาสดาแล้วหายไปในที่นั้นเองจากขุททกนิกายวิมานวัตถุเล่ม2ภาค1หน้า607ถึง619เรื่องนางสิริมาเทพกัญญาขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์นางสิริมาธิดาของนางสารวดีซึ่งเป็นน้องสาวของหมอชีวกโกมารพัฒน์
ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์แล้วบรรลุโสดาบันนางได้นิมนต์พระภิกษุถวายนิตยภัตต์ในเรือนภิกษุรูปหนึ่งได้ยินภิกษุที่ไปรับนิตยภัตต์สนทนากันถึงเรื่องราวของความงามของนางสิริมาบังเกิดราคะทั้งที่ยังไม่เคยเห็นนางเลยจนไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมต่อมาไม่นานนางสิริมาก็ถึงแก่กาละไปบังเกิดเป็นเทวีของท้าวสุยามะในยามาภพพระราชาส่งอมาตย์ไปกราบทูลความเรื่องนางสิริมากระทำกาละแล้วให้พระศาสดาได้ทรงทราบพระพุทธองค์ขอให้ระงับการชาปนกิจสรีระของนางไว้ก่อนด้วยประสงค์จะแสดงอสุภกรรมฐานแก่ภิกษุทั้งหลายในวันที่4เมื่อเรือนร่างของนางสิริมาขึ้นอืดพองพระราชาจึงเป่าประกาศให้เหล่าชนไปดูร่างของนางสิริมาตั้งราคาว่าหากผู้ใดให้ทรัพย์500กหาปณะก็จงเอาร่างของนางไปแต่ไม่มีผู้ใดยอมรับแม้แต่จะให้เปล่าๆพระบรมศาสดาได้พาภิกษุไปดูสรีระของนางสิริมาแล้วประทานโอวาทภิกษุเหล่านั้นด้วยกรรมฐานที่ทำให้หลุดพ้นโดยการแสดงไตรลักษณ์แล้วทรงปรารภอาการ32ว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยกระดูกเส้นเอ็นฉาบไว้ด้วยหนังและเนื้อเป็นต้นเมื่อใดสิ้นชีวิตปราศจากไออุ่นและวิญญาณถูกทอดทิ้งไว้ในป่าช้าดุจท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ญาติทั้งหลายย่อมไม่ห่วงใยอันปุถุชนผู้เป็นพาลปราศจากปัญญาย่อมไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงในเวลาจบพระธรรมเทศนามีผู้ได้ตรัสรู้ธรรมมากมายสิริมาเทพกัญญาก็ได้บรรลุอนาคามิผลส่วนภิกษุรูปนั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลจากขุททกนิกายธรรมบทเล่ม1ภาค2ตอน3หน้า148ถึง150และขุททกนิกายวิมานวัตถุเล่ม2ภาค1หน้า125ถึง145จบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่19ภาคปฐมเทศนาตอนที่11โดยอาจารย์สุรีมีผลกิจเสียงอ่านโดยการเกษแทนกิจการกุล